ให้นำผู้ป่วยไปยังสถานธนานุบาลใกล้บ้านพร้อมฝ่ายค้อนของเรานี่ไปวิจัยคนที่เป็นหนี้นอกระบบทั้งหมดทุกคนท่านประธานเป็นโรคเดียวกันหมดเลยท่านประธานครับโรคอะไรครับโรคซางจับครับท่านประธานครับโรคซางจับนะโรคนี้มีระยะฟักตัวคือระหว่างวันที่15ของทุกเดือนเป็นต้นไปโรคซางจับเนี่ยนะใช่ครับเป็นศัพท์ทางการแพทย์เหรอครับศัพท์ทางการแพทย์ครับอาการของผู้ป่วยท่านประธานครับผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่นหวาดผวาขาดความมั่นใจในตัวเองไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียวต้องไปกับเพื่อนเสมอเพื่อเพื่อนจะได้ช่วยจ่ายขอโรคซางจับแล้วอาการผู้ป่วยท่านประธานจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง30ของเดือนขนาดว่าไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าสบตาผู้คนอันนี้เลยระยะฟักตัวไปแล้วเลยมาแล้ววิธีรักษาโรคนี้ห้ามเด็ดขาดท่านประธานห้ามนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแล้วให้ไปส่งที่ไหนครับเพราะถ้าไปส่งโรงพยาบาลเอกชนอาจจะช็อกตายเพราะค่ารักษาได้ให้นำผู้ป่วยไปยังสถานธนานุบาลใกล้บ้านพร้อมสิ่งของที่มีค่าติดไม้ติดมือไปด้วยจากนั้นให้เจ้าหน้าที่สถานธนานุบาลได้ฉีดเซรุ่มสีดำฉีดไปที่ไหนครับนิ้วโป้งครับท่านประธานนี่ช่วยบรรเทาโรคซางจับพอฉีดไปได้สัก5นาทีเป็นยังไงครับอาการจะดีขึ้นตามลำดับ